ขอให้สินแคล้วคลาดปลอดภัยอย่าเป็นอะไรเลยนะสินเป็นสาธุไอ้ฟอร์มไอ้เคนเคนอะไรผมสินนี่มึงยังเล่นอย่างนี้เหรอเฮ้ยพี่สินพี่สินจะเรียกตัวเองว่าสินได้ไงพี่ชื่อเคนตอนนี้แก้เคล็ดสลับชื่อกันอยู่โอ้พอเหอะนี่ถ้าเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าขนาดนั้นไม่ต้องสลับชื่อก็ได้เคสเคิร์นไม่ต้องแล้วก็ได้แต่พี่สินต้องช่วยอยู่นิ่งๆไม่เล่นได้ไหมอ่ะจริงจังหน่อยดีจริงจังจอมแก่นนะพี่โมโทษครับมีที่ไหนเล่าเขาซีเรียสกันอยู่เขามีแต่อะไรอ่ะชินจังขอนแก่นเฮ้ยชินจังจอมแก่นมีเหมือนกันแต่ไม่ค่อยเล่นกูเล่นเอาเออมึงตายมึงมีเยอะนี่มึงสองตัวมึงมีความสุขกองทุกคนอื่นเหรอดูสีหน้าหลังเนี่ยฮะไม่ตลกเลิกเล่นไปหาเคนดีกว่าอือหือไปไหนจ๊ะหนูมันเกินเวลาจ่ายมาหลายวันแล้วเนาะเฮ้ยมึงเป็นใครวะเราต้องจ่ายอะไรวะใครไปติดอะไรมึงฮะถ้าไม่กินกะเพรามางไหนไปนั้นเลยนะฮะเดี๋ยวตกเอาง่ายๆด้วยนะนะตัวเท่าลุงหมาเนี่ยโอ้ยสินถ้าดีลูกหมากูว่าที่นี่มี2ตัวแล้วล่ะเดี๋ยวเบรกกำลังเข้มกัดคอมาเลยอะไรคนนี่หมาไปเลยไปเดี๋ยวเอาเหล้าขาวสาดหน้าเลย3ต่อ1ไม่เก็ตเลยสู้ไปตายเปล่ามันคุยกับใครวะเดี๋ยวนี้คนเพี้ยนเยอะนะเยอะเสื้อสวยว่ะไม่น่าใช่ของเขานะไซส์ใหญ่กว่าตัวโอเวอร์ไซส์ไงพี่กำลังมาไม่สงสัยของพ่อมันอ่ะวันนี้พ่ออยู่กันเนี่ยเหมือนแต่งตัวพวกยากุซ่าเป็นมะเร็งนะของผอมดูดซะสองตัวแล้วแจ๊บอุ้ดีดว่ะรูปร่างไม่น่ามีไหล่เลยเออถอดเถอะน้องคนนี้มันติดหนี้เงินเจ้านายผมก็ต้องทวงสิครับด้วยติดหนี้อะไรอ่ะมันก็เพิ่งเอาบ้านเข้าธนาคารว่าเอาเงินออกมาแค่นี้เองใช่ไหมโมใช่ลุงอ้าวเนี่ยแสดงว่าแกมาทวงผิดที่แล้วพี่สินเขาไม่ได้มาผิดแล้วทำไมพี่โมคือโมหาเงินไปส่งธนาคารไม่ทันน่ะก็เลยไปกู้หนี้นอกระบบมาจ่ายไปก่อนอ้าวแล้วโฉนดอ่ะอยู่ที่เฮียเพชรเราโอ้แล้วนี่มันก็เลยจ่ายมา5วันแล้วนะเอ๊ะเราจะทำยังไงดีวะเนี่ยคือเฮียคะหนูกำลังจะออกไปโอนเงินให้เฮียตะกี้เลยค่ะหนูเดี๋ยวนี้เขาโอนเงินผ่านแอปกันแล้วหนูคือว่าคือพอดีบัญชีพี่โมเขาไม่ได้ผูกกับโมบายแบงกิ้งไว้อะเฮียทีนี้เวลาจ่ายเฮียก็ต้องไปจ่ายที่ธนาคารเออใช่ค่ะดีเลยไปจ่ายธนาคารเอานั้นไปพร้อมกันเลยไปคือว่าโอ๊ยตอนนี้ไม่ได้แล้วแหละได้เวลานัดลูกค้าดูดวงแล้วเออใช่ค่ะเดี๋ยวหนูต้องขึ้นไปทำงานนะคะโอ้ยพวกเรานี่มันพวกนักเต้นหรือเปล่าเนี่ยอะไรเกี่ยวอะไรนักเต้นโอ้มาดูดิ้นกันดีเหลือเกินอ่ะนะแท็กไปเป็นปลาหมอเกือกแห้งไปเลยเชียวติดตลกอ่ะฮะติดตลกไงแถวนี้มีคนปากดีด้วยเหรอเอาไหมหนึ่งหนึ่งเอาหนึ่งหนึ่งก็สองไอ้สิว่าเขาเลี้ยงสูงของมึงเนี่ยมันไม่ต้องบวชเขาหรอก